บอกว่าน้อง2เดือนร้องตอน1ทุ่มทุกวันเกิดจากอะไรได้บ้างคะไม่เอ็นอาการทั้งหมดทั้งมวลแต่ให้เดาเนาะมันจะมีสภาวะที่เรียกว่าร้องไห้โคลิกที่อายุประมาณปลายเดือนที่1ถึงประมาณ3เดือนเกิดจากอะไรยังไม่สามารถชี้เบาะแสได้อย่างแน่ชัดการที่ลำไส้เองยังทำงานได้ไม่ดีและมีโอกาสที่อาจจะเกิดสภาวะคือท้องอืดได้บ่อยครั้งมักจะท้องอืดตอนช่วงเย็นๆหัวค่ำอาจจะเป็นเพราะว่าแบบกินนมเยอะไม่ได้จับเรือมีลมในท้องอะไรก็ว่ากันค่ะร้องไห้เสียงแหลมร้องแบบเยอะมากปอบโอยังไงก็ไม่หยุดและร้องในเวลาเดิมของทุกๆวันอาทิตย์นั้นนะคะร้องแบบเนี้ย3วันขึ้นไปและร้องในลักษณะแบบเดิมนะคะจนลูกค่ะอายุ3เดือนค่อนข้างที่จะคิดถึงว่าเป็นโคลิกหรือแต่น้องจะไม่ป่วยนะร้องอย่างเดียวให้ดูแลลูกอย่างไรอุ้มตามท่าอุ้มปราบโคลิกให้น้องกินนมในปริมาณที่พอเหมาะพอควรกินนมเสร็จจับเรือมีมหาหิงติดบ้านไว้มหาหิงติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนไม่บอกใช้อันนี้นะอเมรีนะคะเนาะกลิ่นมหาหิงนะคะสามารถใช้ได้ถือว่าเป็นยาสามัญประจำตัวทารกมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนเพราะลูกๆกับท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องแน่นท้องมีลมในท้องสามารถเจอได้จนถึงอายุประมาณ6เดือนซื้อไว้ได้ใช้แน่นอนมียาเซมิติโคนนะคะ AX นะคะเนาะติดบ้านไว้นะคะก็ถ้าลูกมีอาการก็ใช้ได้ประมาณนั้นนะคะ